บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ประกาศเป้าหมายสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ค่ะด้วยกลยุทธ์3เสาหลักนะคะได้แก่อาหารมั่นคงสังคมพึ่งพาพึ่งตนแล้วก็ดินน้ำป่าคงอยู่ผนึกกำลังพนักงานลงพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงจังหวัดลพบุรีร่วมตอบแทนสังคมชุมชนและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนไปติดตามได้จากรายงานค่ะบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ประกาศเป้าหมายสู่ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ด้วยกลยุทธ์3เสาหลักได้แก่อาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่บริษัทให้ความสำคัญกับการสร้างความตระหนักของพนักงานในองค์กรทั้งการตอบแทนสังคมชุมชนรอบสถานประกอบการและการดูแลสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญา3ประโยชน์สู่ความยั่งยืนของเครือ CP คือประโยชน์ต่อประเทศชาติประชาชนและบริษัทเป็นลำดับสุดท้ายบริษัทและพนักงานผนึกกำลังลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายความยั่งยืนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสนใจสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือ SDGเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลยุทธ์ดินน้ำป่าคงอยู่เราส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนอย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะผู้บริหารนำพนักงานศึกษาธรรมชาติผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใต้โครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสักเขาพระยาเดินธงในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีต้นแบบการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานราชการสถานศึกษาภาคเอกชนและผู้ที่สนใจโดยมีเป้าหมายอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า 6,971 ไร่ภายในปี 2568เราร่วมกันปลูกต้นไม้นานาพันธุ์เช่นต้นจำปาป่าต้นประดู่ต้นพยอมต้นพยูงต้นสาทรต้นสำโรงเป็นต้นและยังเรียนรู้วิธีการปลูกต้นไม้อย่างถูกต้องกิจกรรมเพาะกล้าไม้การทำสีบอลและยิงสีบอลรวมทั้งการเดินป่าเพื่อสำรวจแหล่งอาหารของสัตว์ป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติวันนี้ชมรม CPF ท่องเที่ยวจิตอาสานะครับหรือเราเรียกสั้นๆว่าโอลันทัวเรามีสโลแกนว่าเที่ยวทั้งทีทำดีได้ด้วยชมรมของเรานะครับก็ยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเดินป่ากิจกรรมดูนกนะครับหรือแม้กระทั่งกิจกรรมการทำอาหารนะครับจากอาหารคุณภาพของ CPF นะครับก็ใครเชิญชวนเพื่อนพนักงานมาร่วมชมรมกับเราครับสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับธุรกิจอาหารของเรานะครับนั้นความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจของเรานะครับก็ต้องมีส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยรวมถึงการปลูกต้นไม้นะครับในทุกที่ทุกโอกาสที่เรามีนะครับก็จะทำให้โลกของเราได้รับการเยียวยาแล้วก็ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นครับ CPF ให้ความสำคัญเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมอิงก็ไม่ใช่แค่ป่าที่เขาพญาเดินธงเท่านั้นมีป่าชายเลนนะทาง CPF ก็ทำอยากเชิญชวนเพื่อนพนักงานทุกคนเลยนะมาช่วยกันคนละต้น2ต้นเนี่ยแล้วเราก็จะดูแลต่อจนมันเติบโตแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็เป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เลยนะครับเราในฐานะที่เป็น CPF เราทำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยกันนะครับรณรงค์ด้วยการปลูกป่าประเทศไทยเราถ้ามีป่าเนี่ยเรื่องดินน้ำอะไรพวกนี้จะอุดมสมบูรณ์ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้เลยค่ะว่าปลูกต้นไม้เนี่ยต้องปลูกยังไงให้มันโตหรือว่าปลูกไปแล้วจะทำยังไงให้มันแบบโตได้อย่างยั่งยืนการปลูกต้นไม้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่พวกเราจะช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อนจากการเลื่อนกระจกได้ค่ะผมคิดว่าการมาธรรมชาตินะครับมันเป็นการรีบูตตัวเองหนึ่งครั้งธรรมชาติจะโอบกอดเราแล้วก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจแล้วก็มีแรงที่จะไปทำงานต่อในวันต่อๆไปครับ CPF ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อและรักษาธรรมชาติที่สมบูรณ์จากรุ่นสู่รุ่นอย่างยั่งยืน